Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่11ตุลาคม2023ซีรีส์ความสัมพันธ์อันไร้ขีดจำกัดวันที่8พระเจ้าทรงอยากได้ยินจากเราทำไมเราจึงอธิษฐานคริสเตียนหลายคนอธิษฐานเพราะเราถูกสอนว่าการอธิษฐานคือสิ่งที่ควรทำถ้าอยากเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์แต่พระเจ้าทรงปรารถนามากกว่าแค่กิจกรรมหรือการกระทำใดๆพระองค์ทรงปรารถนาให้เราได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์อย่างแท้จริงและหลายครั้งก็ผ่านทางประสบการณ์ที่แสนยากลำบากมัทธิวบทที่7ข้อ7ถึง11จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่เอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์พระเยซูทรงรักเราเวลาที่เราพูดคุยกับพระองค์และพระองค์ทรงปรารถนาที่จะได้ยินจากเราทุกเวลาหลังจากตรัสในมัทธิวบทที่7ข้อ7ว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านพระเยซูทรงบอกคนของพระองค์ว่าพระบิดาในสวรรค์ทรงปรารถนาและรอคอยที่จะประทานสิ่งดีแก่ผู้ที่ทูลขอต่อพระองค์มากเสียยิ่งกว่าพ่อแม่ในโลกคนใดที่รักและหวังดีแก่ลูกๆของตนและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือยิ่งเราพูดคุยกับพระเจ้าเราก็ยิ่งรักและอยากที่จะพูดคุยกับพระองค์มากขึ้นอีกนี่คือธรรมชาติของการอธิษฐานชีวิตแห่งการอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการที่เราอธิษฐานเพราะเราขาดไม่ได้ไม่ใช่แค่เพราะเรากำลังเจอปัญหาใหญ่แต่เพราะเรารู้ว่าการอธิษฐานคือสิ่งสำคัญเสียยิ่งกว่าชีวิตหรือลมหายใจ2พงศาวดารบทที่7ข้อ12ถึง14แล้วพระยาเวทรงปรากฏแก่ซาโลมอนในเวลากลางคืนและตรัสกับพระองค์ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าและได้เลือกสถานที่นี้สำหรับเราให้เป็นนิเวศแห่งเครื่องสัตวบูชาถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกหรือบัญชาตั๊กแตนให้มากินแผ่นดินหรือส่งโรคระบาดมาท่ามกลางประชากรของเราถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลงอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราทั้งหันเสียจากทางเชื่อของพวกเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายลองจัดเวลาอย่างเจาะจงเพื่อสนทนากับพระเยซูในวันนี้ใช้เวลาเพื่อพูดคุยกับพระเจ้าผู้ที่ทรงรักและอยากจะตรัสกับเราให้เราเรียนรู้ที่จะอธิษฐานและรักในการอธิษฐานผ่านการใช้เวลากับพระองค์ลองเริ่มจากการจัดเวลาและสถานที่ในการอธิษฐานที่เหมาะกับชีวิตของเราเราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบของใครให้การอธิษฐานเป็นเวลาที่เราจะได้พูดคุยและรับฟังถ้อยคำจากพระเจ้าอย่างที่เราเป็นเราอาจไม่จำเป็นต้องหลับตาหรือคุกเข่าตลอดเวลาอาจเป็นช่วงเวลาที่เราขับรถช่วงเวลาที่เราอาบน้ำแต่งตัวหรือช่วงเวลาที่เราจิบกาแฟก่อนเริ่มงานเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อ29ถึง31แต่ณที่นั่นแหละท่านทั้งหลายจะแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของท่านถ้าท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจท่านจะพบพระองค์เมื่อท่านมีความทุกข์ลำบากและทุกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านในการภายหน้าท่านจะกลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของท่านและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาพระองค์จะไม่ทรงละทิ้งท่านหรือทำลายท่านหรือลืมพันธสัญญาซึ่งทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านโดยการปฏิญาณสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้รูปแบบการอธิษฐานใดที่เป็นธรรมชาติชีวิตของเรามากที่สุดมีกิจกรรมใดบ้างในชีวิตที่ทำให้เราได้มีช่วงเวลาในการใคร่ครวญพูดคุยและฟังเสียงของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รัก
เรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรับฟังทุกคำร้องทูลจากปากและใจของเราขอทรงช่วยให้เรามีหัวใจที่แสวงหาพระองค์ไม่ว่าในสถานการณ์ใดให้เราได้ค้นพบช่วงเวลาส่วนตัวระหว่างเรากับพระองค์อันเป็นธรรมชาติชีวิตขอทรงนำเราให้ได้ใกล้พระองค์มากขึ้นเพื่อเราจะพูดคุยรับฟังรู้จักและใกล้ชิดพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน